ณช่วงเวลานี้ครับรถแบ็คโฮได้ทำการยกแท่งเหล็กที่เป็นรูปตัวเฮดเนี่ยครับเข้ามาวางตามแนวที่เอาเหล็กชีทพายเนี่ยที่ตอกไว้นะครับสังเกตว่าจะมีบางแท่งของเหล็กนะครับน่าจะ3จุดในแต่ละฝั่งนะครับเขาตอกลงไปไม่เสมอกันนะครับจะต่ำกว่าแนวระดับที่เขาตอกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีหัวท้ายแล้วก็ตรงกลางครับหัวท้ายตรงกลางที่ตอกต่ำกว่าระดับแนวโดยมีการยกไอ้ชีทพายตัวยาวนะครับ12เมตรเนี่ยออกแล้วก็เอาไอ้เหล็กรูปตัวเฮดเนี่ยซึ่งมีความยาวก็น่าจะ6เมตรเนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับตัวยาวฝั่งนู้นออกแล้วครับอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำรถตอกชีพายก็รอส่งไอ้เหล็กตัวเฮดเนี่ยลงมาลมแรงมากจุดนี้ภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือเขาจะทำเป็นฝ่ายน้ำล้นชั่วคราวนะครับเนี่ยระดับน้ำก็จะอยู่ประมาณเหล็กเนี่ยแหละลงไปครับคือระดับกักเก็บน้ำครับระดับกักเก็บน้ำก็คือใต้เหล็กลงไปจากเหล็กขึ้นมาเมื่อระดับน้ำเกินความจุคือระดับนี้ก็มันก็จะไหลไปฝั่งโน้นครับไหลออกจากอ่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะถมดินมาแล้วก็ทำสะพานข้างบนนะครับรถจะวิ่งข้างบนครับแรงมากเลยตอนนี้เป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการระดับสั่งการครับจุดนี้ก็เดี๋ยวดูกันยาวหน่อยครับผมดูกันยาวหน่อยเพราะว่าไมโครเนี่ยเขาทำงานกันต่อเนื่องเลยดูว่าวางเหล็กไปมาแล้วหน้าตาจะออกมายังไงนะครับผู้ที่เคยอยู่กับงานแบบนี้หรือว่าอาจจะเข้าใจในสภาพงานแบบนี้ก็อาจจะมองทะลุส่วนตัวผมไม่เคยนะครับไม่เคยสัมผัสเลยThank you.
ขณะที่ข้างล่างนี่ก็นี่ครับโยนดินเลนเนี่ยเข้ามาชิดฝั่งครับชิดหลังคันที่เทดินไว้เนี่ยเจาะรูยึดน็อตแล้วครับใช้เวลาหน่อยครับเด็กค่อนข้างหนาเราดูด้านข้างเหมือนตัวเฮดเลยเนาะเขาเรียกเหล็กอะไรนะพี่เหล็กบีมเหล็กบีมเฉยๆนี่บอกยึดข้างแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่ดินตรงกลางน้ำก็จะล้นไอตัวคีดพายที่ตอกลงมาเนี่ยน้ำไม่ไหลผ่านได้ใช่ไหมพี่น้ำไม่มีซึมเลยใช่ไหมครับใช่แล้วเวลาเขาผมดึงออกไปเนี่ยเต็มเนี่ยน้ำก็ไม่มาแล้วก็มีแต่จะล้นอย่างเดียวเนาะคราวนี้ก็จะตอกเป็นหูช้างไปนี่บอกใช่เป็นหูช้างสลับทางอ๋อหูช้าง4ด้านไปนู่นครับก็ตู้ยกขึ้นฝั่งนู้นด้วยนะครับ4ด้านข้างบนมันได้แล้วข้างล่างมันจริงไม่ถึงอ่ะดูหัวแกนหัวไม่ค่อยดีป่ะพี่สู้ๆครับเดี๋ยวค่อยมาตามต่อครับผมพี่เขาใช้เวลาเจาะน่าจะใช้เวลาอยู่หลายจุด